ิ้นสุดการรอคอยสำหรับซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่องสัตว์เสือ Bromist ภายใต้ผลงานของ Mono Original และการผลิตของบริษัท Do Entertainment จำกัดออกอากาศทางแอปพลิเคชัน Mono Max ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ณสตูดิโอ Mono 29 Stage 1 ถนนชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีเริ่มต้นงานแถลงข่าวด้วยการแสดงเชิดสิงโตตีกลองจากทีมอาเม้งปอปลาเพื่อเสริมความเฮงให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและเสริมความปังก่อนออกอากาศตอนแรกในวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์จากนั้นเรียกน้ำย่อยเริ่มต้นการทวงความยุติธรรมกับศิลปิน CN ในเพลงสัตว์เสือที่เนื้อหาเพลงและดนตรีแรงกระแทกใจคนที่ถูกกดขี่อย่างมากซึ่งวันนี้ว่านพิรันพัฒน์ลีลาเทพินรับหน้าที่พิธีกรได้กล่าวเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติร่วมชมชิลเลอร์ซีรีส์ฟอร์มยักษ์สัตว์เสือ Bromist และต่อด้วยช่วงสัมภาษณ์เจาะลึกผู้กำกับอู๋ธนากรโปสยานนท์ที่ตั้งใจทำงานแบบไม่ปล่อยผ่านโดยมีชาคริตแย้มนามเต๋าสมชายเข็มกลัดเปิดใจถึงการรับบทบาทสำคัญครั้งนี้ว่าที่รับเล่นเรื่องนี้นอกจากบทที่เข้มข้นแล้วเป็นเพราะมีผู้กำกับที่ชื่ออู๋ธนาธรด้วยฝากนักแสดงรุ่นน้องซิดนีย์สุพิชาสังคจินดาท็อปสุธิรักตั้งสุธิชัยนีนชัชยาสำเริงราษฎร์และว่านพิรันพัฒน์ลีลาเทพินยังคอนเฟิร์มเบื้องหลังฉากต่างๆว่าทั้งโหดมันหาเคล้าน้ำตาตลอดทั้งเรื่องจึงอยากให้ทุกคนได้รับชมความมันบู๊สนั่นจอและมิตรภาพความสนุกที่ไม่ควรพลาดสักตอนเดียวทางแอปพลิเคชัน Mono Max ก็เราทำงานกันด้วยความสนุกสนานเราก็ทุ่มเทกันมากนะครับอยากจะให้ผลงานออกมาดีเราก็อยากที่สำคัญที่สุดก็คืออยากจะให้ผู้ชมได้รับความบันเทิงครับคือด้วยอายุด้วยฮะคือผมก็50ละพี่โอ๋ตามไปแล้วเพิ่งเปลี่ยนมา26มกราคมนี่อ๋อเหรอนะครับก็พี่โอ๋ก็จะบอกว่าเนี่ยถึงเวลาก็คือผมกับชาคิดเนี่ยกับพี่คิดเนี่ยสนิทกันอยู่แล้วตั้งแต่เราทำงานด้วยกันมานะครับแล้วก็เราเล่นหนังด้วยกันมานะครับอยู่กันหลายปีนะครับจนได้โคจรกลับมาก็เกือบ20ปีแล้วแล้วมันเหมือนกับเหมือนเรามาเจอคนสนิทมาเจอคนที่รู้ใจแล้วมันกลับมาได้เหมือนแบบรียูเนียนอ่ะแล้วพอพี่อู๋มาพี่อู๋เขาก็จะเป็นสายเลือดนักแสดงมาก่อนเวลาเขาบอกเราก็จะบอกแต่ถึงเวลาอะไรที่เขารู้สึกว่าชีวิตนี้กูทำไม่ได้มึงเลยเต๋าเขาก็จะมาบอกผมแล้วบอกให้ผมทำอะไรตบเดี๋ยวเต๋าตบให้มันตื่นใครอ่ะสำหรับเสือหม่อมมาครับจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมรู้สึกสนุกมากตอนที่พล็อตขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีความน่ารักฉะนั้นอยากให้ติดตามนะครับว่าเสือหม่อมน่ารักยังไงครับพี่ชาคิดแล้วครับรับมือเสือหม่อมยังไงบ้างคะโอ้จริงๆไม่ได้ทำอะไรมากด้วยเริ่มต้นด้วยนอกจากที่พอเราตกลงรับเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันความตื่นเต้นอย่างนึงมันคือกับการที่จะมาได้ร่วมงานกันกับพี่เต๋าหรือพี่อู๋ซึ่งเป็นผู้กำกับถึงแม้พี่อู๋จะไม่ได้เป็นนักแสดงของเราแต่เขามากำกับเราแต่ว่าด้วยความที่ถึงแม้เราอาจจะไม่เคยได้ร่วมงานในสกรีนในอะไรมาก่อนแต่ว่าการเป็นนักแสดงบางครั้งอ่ะมันจะมีเซนส์ที่มันจะดูถึงกันแล้วมันจะมีความเข้าใจเหมือนกับเรารู้จักกับเขามานานมากด้วยเซนส์ของความเป็นอาร์ติสเป็นแอคเตอร์เนาะตรงนี้พอมันมาเจอกันมันแทบจะไม่ต้องทำอะไรเยอะมันความเข้าใจมันมีความเข้าใจอยู่ในสายเลือดในอาชีพค่อนข้างสูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเลยเกิดแต่มันเลยมีแต่ความสนุกกับความที่แบบเอาอีกแบบเฮ้ยพี่จะเอาแบบไหนจะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไปเริ่มต้นใหม่อ่ะมันเราให้ไปแล้ว7ให้8แต่พี่อู๋มาทำให้มันเติม10หรือเกินเป็น11คือมันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแรงนะคะว่ากองถ่ายเขาสนุกกันขนาดไหนแล้วงานที่ออกมามันจะสนุกมากกว่านั้นอีกกี่เท่านะคะเพราะว่างานศิลปะมันต้องมีความสุขในการทำเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูผลของงานว่ามันสนุกไม่สนุกดูจากคนทำงานเราจะรู้ค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะซีรีส์สัตว์เสือดูเด็ดเผ็ดมันค่ะ Mono Max ที่เดียวค่ะครับ